็ยังติดค้างกันอยู่นะครับรีวิวกันไม่หมดสักทีครับกับสมาร์ทแบรนด์ในปี2019ครับวันนี้ครับกับสมาร์ทแบรนด์ที่ได้รับความนิยมสูงตัวหนึ่งใน Lazada เลยนะครับ Nanotech DM 11ครับที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงก่อนอื่นเลยนะฮะสำหรับเพื่อนๆครับที่ไปดูใน Lazada นะครับว่านาฬิกาสมาร์ทแบรนด์เนี่ยหรือว่าอะไรก็ตามที่ผมรีวิวครับมันมีราคาที่แตกต่างกันนะครับขึ้นอยู่กับตัวแทนแต่ละเจ้าเขาเอานำมาจำหน่ายนะดังนั้นของที่อยู่ข้างในกล่องครับอาจจะเหมือนกับของที่รีวิวหรือไม่เหมือนก็ได้นะครับเนื่องจากว่าของหน้าตาเหมือนกันโรงงานจีนเนี่ยบางทีผลิตข้างในไม่เหมือนกันก็มีนะครับถ้าอยากได้ของเหมือนกับตัวที่ผมรีวิวก็ให้สั่งจากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับโอเคนะครับเรามาแกะกล่องสมาร์ทแบรนด์DM 11กันเลยตัวนี้จะเห็นถ้าเราเซิร์ชคำว่า DM 11นะจะเจอเยอะมากเลยนะใน Lazada แกะกล่องออกมานะครับเป็นกล่องกำมะหยี่สวยทีเดียวแล้วก็นี่ครับมีผ้าเช็ดมาให้ด้วยเพิ่งเจอสมาร์ทแบรนด์ตัวแรกครับที่มีผ้าเช็ดแล้วก็มีตัวเรือนสมาร์ทแบรนด์มาในกล่องครับก็จะมีคู่มือต่างๆมาเรียบร้อยครับสำหรับสมาร์ทแบรนด์ตัวนี้นะครับจะไม่แถมสายชาร์จมาให้ครับเนื่องจากว่าตัวนี้เนี่ยเป็นแบบชาร์จ USB ในตัวครับการถอดสายครับแรกๆจะยากนิดนึงนะครับสำหรับมือใหม่ฮะแต่อีกหน่อยก็ชินครับวิธีถอดเราจะต้องหัก45องศาครับแบบนี้นี่ครับก็จะเป็นสายชาร์จอยู่ด้านในนะครับถ้าสายแบบนี้เนี่ยดึงตรงๆไม่ออกนะครับเนี่ยไม่ออกนะครับต้องหักนะต้องหักตัวสายรัดครับเป็นยางซิลิโคนนะครับที่เนื้อค่อนข้างแข็งนิดนึงครับตัวนี้ครับเป็นหน้าจอ OLED ครับ TFT ขนาด 0.96 นิ้วนะครับตัวนี้เขาบอกว่าจอแสดงผลเป็น HD เต็มรูปแบบครับการชาร์จแบตครั้งนึงเนี่ยสแตนด์บายได้ประมาณ 7-15 วันครับแต่ว่าถ้าเกิดใช้งานเนี่ยใช้ได้ประมาณ 1-2 วันครับแบตขนาด120มิลลิแอมป์ต่อชั่วโมงฮะการเชื่อมต่อครับสนับสนุน Android 4.4 ครับแล้วก็iOS 9ขึ้นไปนะเรามาดูที่การใช้งานกันบ้างครับหน้าแรกนะครับก็จะเป็นตัวนาฬิกานะฮะหน้าที่2ก็คือเป็นตัวนับก้าวเดินครับหน้าที่3ก็ตัววัดแคลอรี่หน้าที่4นะครับก็เป็นระยะทางการเดินในแต่ละวันหน้าต่อมาครับอัตราการเต้นของหัวใจนะแล้วก็โหมดสปอร์ตครับกดค้างไว้ครับเข้าสู่โหมดสปอร์ตนะก็จะสามารถครับดูสเต็ปก้าวเดินดูการเผาผลาญแคลอรี่ครับดูการอัตราการเต้นของหัวใจขณะออกกำลังกายนะครับรวมถึงจับเวลาการออกกำลังกายครับรองรับการแสดงแชทต่างๆแล้วก็โทรศัพท์มือถือครับการแจ้งเตือนทั้งหมดนะครับไม่แสดงภาษาไทยนะครับจะแสดงเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นครับก็มีโหมดการตามหาโทรศัพท์เมื่อห่างจากตัวครับตั้งนาฬิกาปลุกได้ครับแล้วก็ปิดเครื่องครับการใช้งานหน้าจอก็ง่ายๆแบบนี้นะเพราะนั้นเดี๋ยวเรามาดูการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันครับจอตัวนี้ครับถือว่าใหญ่ครับค่อนข้างใหญ่มากเลยนะคนที่รำคาญสมาร์ทแบรนด์ตัวเล็กๆแล้วก็รู้สึกว่ามันมองไม่ถนัดตาครับตัวนี้นี่ถือว่าเหมาะมากครับการเชื่อมต่อกับสมาร์ทแบรนด์นะครับก็ดาวน์โหลดจากแอปพลิเคชันที่อยู่หลังกล่องได้เลยนะครับเชื่อมต่อผ่านโปรแกรมWhere Health ก็ให้ล็อกอินหรือว่า Create Account ก่อนเลยเมื่อล็อกอินเข้ามาครับก็ให้เข้าโหมด My นะครับแล้วก็เลือก Connect Device ครับหลังจากนั้นครับก็จะเห็นสมาร์ทแบรนด์ขึ้นมาครับก็กดเชื่อมต่อได้เลยครับแค่นี้นะครับง่ายๆสมาร์ทแบรนด์ของเราก็จะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือครับกดปุ่มแพร์อีกครั้งนึงครับถ้าเชื่อมต่อเสร็จแล้วครับจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้เวลาจะเท่ากับโทรศัพท์มือถือของเราแล้วนะครับในการใช้งานแอปพลิเคชันนะครับหน้าแรกก็จะเป็นตัวสเตตัสนะครับบอกค่าต่างๆครับตามสมาร์ทแบรนด์เลยนะโหมดสปอร์ตครับโหมดสลีปแล้วก็โหมด HR นะครับในโหมดสปอร์ตครับตัวนี้สามารถเชื่อมต่อกับ GPS นะครับบนโทรศัพท์มือถือของเราด้วยนะแต่ว่าเราก็ต้องมีอินเทอร์เน็ตใช้ขนาดออกกำลังกายด้วยนะกลับมาที่หน้าใหม่อีกครั้งนึงครับตัวนี้เนี่ยเราสามารถตั้งค่าต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นสเต็ปก้าวเดินนะครับระยะเวลาการนอนนะครับการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันอื่นๆบนโทรศัพท์มือถือเพื่อแจ้งเตือนการโทรเข้าการรับสายโหมดการวัดอัตราการเต้นของหัวใจครับการรีมายด์อื่นๆนะครับซึ่งเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันได้อีกหลายตัวรวมถึง LINE แล้วก็ Facebook ที่เราใช้นะครับรวมถึงการแจ้งเตือนการนั่งนานเตือนการกินยาครับเตือนให้ดื่มน้ำนะฮะแล้วก็ยังมีเตือนอื่นๆครับแล้วแต่เราจะตั้งได้เลยก็สำหรับเพื่อนๆครับที่อยากได้สมาร์ทแบรนด์ Nanotech DM11 ไปใช้ครับก็สามารถสั่งได้เลยจากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดที่ใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ